ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะกับรวมเรื่องสั้นของเรียมเองค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับคุณจิตรินคะเคยทำความผิดในชีวิตที่รู้สึกว่าไม่น่าเลยเราแบบเราคิดผิดไปแล้วโอ้ยคือมันผ่านไปแล้วอะเคยไหมเคยครับทุกผมว่าทุกคนต้องเคยหมดสำหรับความผิดในชีวิตที่แบบถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำอย่างนั้นอีกเอาแบบเรื่องใหญ่เลยนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมีครับมีแน่นอนครับแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นความผิดในชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาติดตามความผิดในชีวิตของผู้ชายคนที่ชื่อว่าชีพค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะไปที่เรื่องของผู้ชายอีกคนหนึ่งค่ะคุณจิตรินเป็นความลับของเจ้าคุณราชรังสฤษดิ์ครับค่ะเมื่อกี้นี้เป็นคนธรรมดาเนาะคุณชีพแต่ว่าท่านนี้เนี่ยเป็นเจ้าคุณเป็นขุนนางนะคะความลับของเจ้าคุณราชรังสฤษดิ์เรื่องสุดท้ายนี่น่าสนใจนะครับเงินคือแก้วสารพัดนึกซึ่งก็เป็นเรื่องจริงพอสมควรเลยนะครับแน่นอนค่ะทุกยุคทุกสมัยนะคะไม่ว่าจะยุคไหนหรือว่ายุคดิจิทัลอย่างในปัจจุบัน เงินก็ยังเป็นเงินดิจิทัลเลยใช่ที่หลายคนกำลังรอคอยอยู่ตอนนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องปิดท้ายของตอนนี้ค่ะก็อย่างที่คุณจิตรินบอกนะคะว่าไม่ว่าเรื่องไหนสนุกทุกเรื่องค่ะเพราะนี่คือรวมเรื่องสั้นของเรียมเองชุดวรรณกรรมของปรมาจารย์แห่งการประพันธ์มาลัยชูพินิจค่ะจัดพิมพ์โดยได้รับอนุญาตจากกองทุนมาลัยชูพินิจคณิษฐาณบางช้างบรรณาธิการค่ะก็ต้องขอขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะคุณจิตรินพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับเราจะไปสำรวจนะคะความผิดในชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่เรากำลังจะได้รู้จักกับเขาในอีกไม่กี่นาทีนี้ค่ะเขาก้าวลงไปที่ชายหาดแล้วยืนดูเด็กเล่นน้ำเกลียวอยู่ข้างหน้าก็พอแลเห็นหญิงผู้หนึ่งเดินตรงมาทางเขาเบญจาเบญจานั่นเองไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยหญิงผู้นั้นกำลังเดินตรงมาทางเขาสายตาของหล่อนเพ่งไปข้างหน้าอย่างเพลิดเพลินด้วยคิดอะไรอยู่ไม่แลเห็นใครจนกระทั่งเขาก้าวออกตามไปข้างหลังแล้วร้องทักว่าเบญจาหล่อนจึงหันหน้าข้ามไหล่มามองท่าทางประหลาดใจถอยห่างออกไปนิดๆในขณะที่สีหน้าของฝ่ายชายเต็มไปด้วยความพิศวงดูเหมือนเธอจะจำฉันไม่ได้นะนึกชื่อชีพประสบสุขออกไหมงั้นหรือคะชีพจริงๆหรือคะนี่ฝ่ายหญิงตอบเพย์เยอยิ้มละไมจริงๆนะสิต่างยืนนิ่งอยู่กับที่สักครู่ฝ่ายหญิงยิ้มแย้มฝ่ายชายเคร่งเครียดและค่อนข้างขรึมหล่อนอยู่ในปูน35ปีแต่ใบหน้ารูปโฉมและกิริยาท่าทางเหมือนเด็กสาวในตาเป็นประกายดิฉันไม่ได้คิดว่าจะได้พบคุณอีกเลยเราจากกันมานานเต็มทีแล้วนะคะ15ปีเป็นเวลานานพอแต่ฉันอดประหลาดใจเธอไม่ได้เลยทำไมคะฉันเกือบไม่เชื่อว่าเธอจะเป็นเบญจาไปได้แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ดิฉันยังคงเป็นเบญจาคนเก่าอยู่นั่นเองแปลกหรือคะแปลกจริงๆไปนั่งที่เงียบๆคุยกันก่อนเถอะ
ื่อหล่อนนั่งลงและจ้องหน้าเขาชีพพิจารณาดูหล่อนอย่างค่อนข้างอึดอัดและเงียบเงาส่วนกิริยาของฝ่ายหญิงยังคงร่าเริงอยู่ตามเดิมดิฉันยินดีเหลือเกินค่ะที่เจอคุณอีกชีพพูดถึงคุณกันอยู่เมื่อ 2-3 วันมานี้เองลมทะเลพัดมาโบกชายผ้าถุงของหล่อนปลิวเผยเยิบขึ้นชีพสังเกตเห็นน่องอันเรียวงามของหล่อนและเท้าน้อยๆได้ส่วนอย่างที่เขาเคยเห็นมาแต่ก่อนดิฉันคิดว่าเธอคงแต่งงานแล้วอ๋อเปล่ายังไม่ได้แต่งแล้วก็เธอเล่าชีพเอานิ้วมือจิ้มลงไปในทรายขณะที่ตอบส่วนหญิงสาวได้แต่หัวเราะก็ยังคงหวังอยู่ค่ะอาจเป็นสาวทื่นทื่อเช่นนี้เรื่อยไปอย่าพูดเหลวไหลไปหน่อยเลยเธออยู่ที่ไหนเล่าเวลานี้กรุงเทพคุณล่ะคะสุราษฎร์เกือบเหลือเชื่อว่าเราจะได้มาพบปะสนทนากันอีกอย่างนี้ดูมันไม่ต่างอะไรกับความฝันค่ะเหมือนความฝันแต่เมื่อเราพบกันเช่นนี้แล้วขอให้เล่าเรื่องของคุณให้ฟังบ้างเถิดค่ะเรื่องที่ฉันละทิ้งเธอไปอย่างนั้นน่ะเหรอฝ่ายหญิงก้มศีรษะในสีหน้าและกิริยาท่าทางไม่มีความเศร้าโศกหงอยเหงาประคนอยู่เลยนอกจากความสนใจความคิดของชีพหวนกลับไปสู่เมื่อ15ปีก่อนในสมัยที่เขาและหล่อนรักกันอย่างสุดสวาทขาดใจแล้วก็มั่นกันจนกำหนดวันแต่งงานแล้วหล่อนและเขาเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงรั้วติดกันเรียนหนังสือมาด้วยกันว่างเมื่อไรเป็นไปถึงบ้านของหล่อนและตามประสาชายหนุ่มช่างประจบหาโอกาสคอยช่วยมารดาผู้อ้วนเป็นพร้อมของหล่อนทุกครั้งที่แกมีงานเมื่อการมั่นยิ่งล่วงนานไปความรู้สึกไม่สบายใจบางประการก็รบกวนชีพชั้นแรกชีพก็เพียงแต่คิดยิ่งนานวันก็ยิ่งทวีขึ้นจนอดถามตัวเองบ่อยๆไม่ได้ว่าฉันจะอยู่กับภรรยาอ้วนเป็นตุ่มอย่างนี้ได้หรือนี่เบญจาโตขึ้นก็จะเข้าแบบแม่ของหล่อนอย่างนี้เองชีพมีความหวาดกลัวสตรีอ้วนมาแต่ไหนแต่ไรเห็นคนอื่นยังทนได้แต่ภรรยาของตนเองทนไม่ไหวความรู้สึกที่รบกวนใจนี่เองลงท้ายก็ถึงขีดสุดของมันแล้วต่อมาวันหนึ่งชีพก็หายไปปล่อยให้การมั่นค้างตึงอยู่เช่นนั้นฉันเสียใจมากเบญจาในสิ่งที่เป็นมาแล้วเป็นความผิดของฉันเองความรักของเราเป็นความรักที่แน่นแฟ้นดูดดื่มต้องถูกฉันทำลายเสียด้วยความกลัวอันเหลวไหลไปเสียแล้วขอให้เราฟื้นมันขึ้นมาอีกเถิดเบญจาขอให้เรารักกันอย่างเก่าและแต่งงานกับฉันฝ่ายหญิงจ้องดูเขาอย่างพิจารณานิ่งอยู่สักครู่แล้วก็สั่นศีรษะช้าๆดิฉันเกรงว่าการแต่งงานของเราเวลานี้ไม่เหมาะสมเสียแล้วค่ะชีพเราได้เคยพบความสุขมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เราก็ได้เปิดหน้าต่างให้มันบินหนีไปเสียขอบพระคุณคุณเหลือเกินที่พูดถึงการแต่งงานแต่โลกเปลี่ยนแปลงไปเวลาเปลี่ยนแปลงไปเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยขออภัยดิฉันเถอะนะคะดิฉันจะต้องกลับไปเตรียมตัวเพื่อกลับรถด่วนคืนนี้
เดี๋ยวทางบ้านจะคอยค่ะเบนจาขอให้ฉันหวังว่าเราจากครั้งนี้คงจะได้พบกันอีกถ้าฉันรู้อย่างที่รู้สึกตัวอยู่เวลานี้แล้วเบนจาอย่าจริงจังมากไปเช่นนั้นค่ะชีพชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยความผิดพลาดทั้งนั้นดิฉันจะได้พบกับคุณอีกลาก่อนนะคะจากนั้นชีพเดินเข้าประตูโฮเทลอย่างอ่อนแรงขณะที่ก้าวขึ้นบันไดไปห้องพักหูแว่วได้ยินเสียงคนรับใช้ทางด้านหนึ่งดุกันเอตโรอยู่เปลืองมัวช้าอย่างนั่นแหละจัดน้ำชาแล้วหรือยังเอาไปไหนอีกล่ะห้องตะอ้วนหัวล้านที่มาใหม่วันนี้ยังไงเล่าเมื่อเข้าไปอยู่ในห้องแล้วชีพเดินไปที่กระจกถอดเสื้อนอกยืนจ้องดูสรีระรูปของตนภาพที่ปรากฏอยู่ในนั้นก็คือชายอายุ40ปีศีรษะเถิกเข้าไปเกือบครึ่งเรือนผมท้องพรุ้ยแก้มยุ้ยหน้าใหญ่ด้วยความปล่อยตัวไม่ออกกายบริหารชีพคงยืนอยู่ที่ตรงนั้นจนกระทั่งคนใช้ยกน้ำชาเข้ามานี่เองที่หล่อนไม่รับคำขอแต่งงานของฉันเขาพึมพำก็เป็นการค้นพบของชีพนะคะภายหลังที่เบนจาเทคำขอแต่งงานต่อหน้าต่อตาเลยนะนี่แหมก็สมควรไหมคะนี่ไปทิ้งเขาก่อนตอนแรกนึกว่าจะซาบซึ้งนะครับตบมาตอนท้ายก็แต่ได้ขำอยู่นะครับชอบนะเรื่องนี้ครับคือผู้ชายไม่ได้นึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเลยใช่ได้แต่คิดถึงว่าโถเบนจาเธอไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่เธอน่ะสิเปลี่ยนแปลงไปเลยนะยังไม่รู้ตัวอีกนะคะครับเอาละค่ะทีนี้มาที่ความลับของผู้ชายอีกคนหนึ่งค่ะคนนี้แน่นอนค่ะเป็นขุนนางผู้สูงศักดิ์นะคะเป็นเจ้าขุนราชบรังสฤษเรียกว่ามีอำนาจพอที่จะทำให้หลายคนเนี่ยพร้อมที่จะให้คุณให้โทษมีอำนาจมากพอต่อชีวิตของคนรอบข้างนะคะและนี่คือความลับของเจ้าคุณราชบรังสฤษค่ะออกเป็นการร้ายกาจเหลือเกินที่คนเราจะคอยนึกแช่งให้คนตายจุไรสำนึกในข้อนี้ดีขณะที่หล่อนรินยานอนหลับส่งให้คนไข้ของหล่อนใบหน้าบนหมอนนั้นเหี่ยวแห้งไปด้วยความชราแต่แววของความทารุณและยิ้มเยาะแฝงอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในตาอันคุณจับพิจารณานิ่งอยู่บนใบหน้าของหล่อนเหมือนจะอ่านความคิดประเดี๋ยวใต้เท้าก็จะหลับสบายเจ้าค่ะจุไรพูดอ่อนโยนปลอบใจตามมารยาทนางพยาบาลที่ดีอีกไม่ช้าไม่นานเจ้าคุณราชรังสฤษก็หลับสนิทจุไรนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างหน้าต่างทอดสายตาไปที่สนามหญ้าเบื้องล่างสนามหญ้าอันงดงามไม้ดอกขึ้นเป็นกอกอออกช่อสะพรั่งหล่อนทราบดีว่าคนไข้ของหล่อนนั้นจะหาว่ามีใจเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อต่อใครสักนิดเดียวก็หามิได้จะว่าด้วยเหตุบังเอิญทีเดียวก็ไม่เชิงที่จุไร
ได้มาเป็นนางพยาบาลประจำห้องคนเจ็บนี้พระยาราชรังสฤทธิ์เป็นทนายความแต่อาชีพอันเป็นสุจริตเช่นนี้ของท่านเป็นเพียงหน้ากากบังอาชีพอันแท้จริงคือให้เงินเขากู้รีดดอกเบี้ยอย่างเลือดซิบซิบเป็นคนเข้มงวดโหดร้ายทั้งในทางการงานและทางบ้านในข้อนี้ไม่มีใครรู้ดีกว่าจุไรเมื่อหลายปีมาแล้วคุณพ่อของหล่อนเป็นนายแพทย์หัวหน้าโรงพยาบาลที่นี่และชายชราที่นอนอยู่บนเตียงต่อหน้าหล่อนนี้เองได้ทำลายชื่อเสียงทางการเงินของท่านอย่างย่อยยับคุณพ่อของจุไรก็ฆ่าตัวตายขณะนั้นจุไรยังเล็กอยู่แต่หล่อนได้เจริญเติบโตต่อมาด้วยความเกลียดชังตระกูลของพระยาราชรังสฤทธิ์อย่างเข้ากระดูกดำเจ้าคุณอาจจะอยู่ต่อไปได้อีกหลายเดือนหัวหน้าแพทย์บอกสุรางรังสฤทธิ์ลูกสาวของท่านได้พยาบาลอยู่ที่บ้านมาเป็นเวลาหลายเดือนจนตนเองทรุดโทรมต้องนำส่งโรงพยาบาลโรคหัวใจเช่นนี้ต้องการความสงบบ่ายวันนั้นลูกชายของท่านมาเยี่ยมชายหนุ่มผู้นี้ไปมั่นกับหญิงที่พ่อไม่ชอบเลยถูกพ่อไล่ออกจากบ้านมานานแล้วคิดว่าข้าจะตายจะคลานเข้ามาหาหวังว่าจะได้อะไรไปบ้างงั้นเหรอเจ้าคุณได้แต่พึมพำคำรามอยู่ในลำคอแล้วก็ไม่ยอมพบจุไรสังเกตเห็นสีหน้าของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความปวดร้าวขณะที่หล่อนออกไปบอกดูเถอะคนใจร้ายคนที่ไม่มีใครรักเสียเลยเจ้าคุณผู้นี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับท่านจะมีความสุขขึ้นอีกมากถ้าท่านตายเสียท่านทำลายชีวิตของคนมาเป็นจำนวนมากเต็มทียานอนหลับนั้นตั้งอยู่บนโต๊ะของหล่อนไม่มีสีและรสหวานหัวหน้าแพทย์คนปัจจุบันซึ่งมารับหน้าที่แทนคุณพ่อของจุไรเตือนนักหนาว่าเวลาเจือน้ำสีเท่าอย่าให้เกินหนึ่งหยดเวลามาเยี่ยมคนไข้ทีไรหัวหน้าแพทย์ได้กำชับเรื่องนี้แก่จุไรและคนไข้เสมอจุไรจะเจือยานอนหลับนี้ลงไปในน้ำเท่านั้นสักสองหรือสามหยดก็ได้ใครจะล่วงรู้แต่ถ้าถึงห้าหยดเจ้าคุณก็จะหลับไปชั่วการอวสานต่อไปท่านจะได้ไม่ต้องคอยกดกริ่งไฟฟ้าเรียกลูกสาวไม่บ่นและดุจุไรโดยเหตุอุปทานเห็นไปว่าหล่อนละเลยไม่เอาใจใส่ท่านไม่มีโอกาสจะได้ทำลายคนเคราะห์ร้ายอื่นๆอีกต่อไปแล้วก็เที่ยงคืนเจ้าคุณบอกกับจุไรว่าเรียกสุรางมานี่ทีเถอะเวลาต้องการตัวแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ซะเลยเธอกำลังนอนค่ะบอกเขาเถอะว่าฉันต้องการตัวจุไรกดกริ่งสุรางเข้ามาอย่างว่าง่ายหล่อนอ่อนกว่าจุไรราวปีหรือสองปีแต่หน้าอิดโปรยดูแก่กว่าความเป็นจริงตรงไปก็เปิดโคมข้างเตียงแล้วนั่งลงคุณพ่อต้องการฟังข่าวหนังสือพิมพ์หรือคะไม่ใช่หนังสือที่แกอ่านค้างไว้เมื่อวานน่ะอ่านต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาเจ้าคุณก็โบกมือสุรางคลานกลับออกไปอย่างเงียบๆ
ขออย่านอนหลับฉันเถอะทีนี้ท่านหันมาทางจุไรทางด้านหญิงสาวเข้าไปจัดการผสมส่งแก้วให้โดยเร็วเจ้าคุณยกขึ้นดื่มหลังจากนั้นท่านก็ถามอย่างสงสัยคราวนี้ทำไมหวานจัดนักจุไรเลิกคิ้วงั้นหรือคะแต่เจ้าคุณก็ไม่ตอบว่ากระไรนอกจากหน้าซีดลงอีกครู่หนึ่งต่อมาก็หลับท่านพลิกตัวครั้งหนึ่งกายสถานแล้วเงียบหายไปอีกชั่วโมงต่อมาจุไรเปิดไฟเพื่อดูหน้าคนไข้ให้ถนัดปรากฏว่าเจ้าคุณราชปรังสฤทธิ์สิ้นใจเสียแล้วหัวใจจุไรเต้นแรงมือสั่นระริกขณะที่คลำชีพจรนี่คือการฆาตกรรมชัดๆอีกสักครู่หนึ่งต่อมาหล่อนก็เดินอย่างคนเคลิ้มฝันตรงไปยังห้องของหัวหน้าแพทย์เวรและปลุกเขาขึ้นเป็นอะไรไปจุไรหน้าเธอซีดยังกะอะไรดีเจ้าคุณราชปรังสฤทธิ์ค่ะท่านสิ้นใจเสียแล้วหัวหน้าแพทย์ตามหล่อนกลับไปยังห้องคนไข้ตรวจประเดี๋ยวเดียวก็ทราบแน่ชัดว่าเจ้าคุณหมดลมหายใจแล้วท่านเป็นคนไข้ที่อาการหนักหัวใจอยู่ในอาการเต็มทีแต่ฉันไม่คิดว่าจะไปรวดเร็วอย่างนี้ที่ฉันดิฉันให้ยานอนหลับท่านเกินขนาดไป4หยดค่ะจุไรกลั้นลมหายใจบอกเสียงแผ่วอ๋อนั่นดีแล้วฉันเลิกให้ยานอนหลับจริงๆแก่ท่านมา7วันแล้วเพราะรู้สึกว่าหัวใจท่านจะทนไม่ได้สิ่งที่เธอให้ต่อมาคือน้ำผสมกับน้ำตาลเท่านั้นเองผลที่ได้รับต่อมานั้นคงจะเนื่องมาจากเจ้าคุณเห็นเธอระมัดระวังในการวัดขนาดยามากยานอนหลับนั่นน่ะหรือคะน้ำกับน้ำตาลถูกแล้วแต่ได้ผลอย่างเดียวกันอย่างที่ฉันคิดนี่แหละอำนาจจิตทำใจดีๆไว้เขาจับแขนหล่อนขณะที่จุไรเซจะล้มฉันสังเกตเห็นว่าเธอพยายามเหลือเกินตั้งแต่คนไข้คนนี้เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลเสียงของเขาแสดงความชื่นบานยินดีดูเหมือนหัวหน้าแพทย์แม่มีความชื่นบานยังไงก็ไม่รู้นะคะนั่นน่ะสิครับมีอะไรประมาณว่ารู้อยู่แล้วหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นน่าจะรู้ถึงกิตติศัพท์ความโหดแล้วก็ขนาดลูกสาวเนี่ยลูกสาวแท้ๆโอ้ยังแทบทนไม่ได้เลยนะคะคือทุกคนโดนหมดเลยนี่ขนาดป่วยนะเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ก็ดีนะไปแล้วก็ดีใช่อยู่เล็กๆครับแต่ว่าทุกคนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะใช่ครับหัวหน้าก็ไม่ได้ให้ยาเอายาออกอีกต่างหากเออขนาดนั้นเลยเป็นเขาเรียกอะไรนะพี่ยาปลอมนะแค่ยาหลอกนะประมาณนั้นอำนาจจิตทำใจดีๆไว้แต่ก็เข้าใจเจตนาของจุไรอยู่ฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่จุไรตกใจให้ไปมากแต่ทำไมไปไวจังเอาละค่ะทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะคะเงินคือแก้วสารพัดนึกค่ะคราวนี้ไปดูที่ตระกูลหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้เป็นเจ้าคุณราชปรังสฤทธิ์ก็คือเป็นที่เจ้าคุณคนเดียวแต่ว่าเจ้าคุณเนี้ยโหดหมดเลยอ้าวโหดแม้กระทั่งลูกนะแต่ว่าตระกูลสุวรรณพฤกษ์โหดที่ใครเป็นคนโหดลองมาติดตามดูนะคะเงินคือแก้วสารพัดนึกค่ะ
ระกูลสุวรรณพฤกษ์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษแต่สมัยรัชกาลที่5มีคติประจำตระกูลอยู่ข้อหนึ่งว่าเงินคือแก้วสารพัดนึกทายาททุกคนของตระกูลนี้โอ้อวดเสมอว่าชาวนครปฐมนับพันได้อาศัยการครองชีพด้วยเงินของตระกูลสุวรรณพฤกษ์ทั้งสิ้นแต่ฟังทางเสียงของชาวเมืองกลับแปลงไปในแง่ที่ว่าพวกสุวรรณพฤกษ์ทั้งก๊กน่ะล้วนแต่เย่อหยิ่งโออาแล้วก็หน้าเลือดกินแรงพวกคนงานนับร้อยนับพันที่ทำงานอยู่ในนาแล้วก็โรงทำน้ำตาลของตระกูลนั่นท่านพวกนี้ทำอะไรไม่มีผิดอะเพราะมีเงินท่านไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวอะไรเท่านั้นเสียงชาวเมืองนั้นว่าในเวลาที่กล่าวนี้ที่ห้องสมุดของตึกสุวรรณพฤกษ์อันกว้างใหญ่ไพศาลบุคคลสำคัญ3คนของตระกูลนั้นได้ไปชุมนุมอยู่พร้อมกันเพื่อปรึกษาหารือด้วยเรื่องสำคัญ 1. คุณหญิงสุวรรณภัยบูรณ์ซึ่งนับแต่เจ้าคุณวายชนลงแล้วก็ได้เป็นผู้ครองกองมรดกอันมหึมาของตระกูลสุวรรณพฤกษ์ต่อมา 2. พระนิตินัยรังสฤทธิ์ทนายความประจำตระกูลสุวรรณพฤกษ์และ 3. หลวงสมบัติพลานุรักษ์ผู้เป็นทายาทหนุ่มและโสดที่ผู้หญิงกำลังตอมทั่วเมืองของกองมรดกและทุกสิ่งทุกอย่างแห่งตระกูลนั้นปัญหาสำคัญที่ปรึกษาหารือกันครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องอย่างที่มักเกิดขึ้นกับลูกเศรษฐีที่ใช้ชีวิตอย่างเสรีทั้งหลายและข่าวกำลังรั่วออกไปมีท่าทีว่าจะระเบิดอยู่ขณะหนึ่งขณะใดก็ได้ถึงการเป็นชู้สู่สาวอันพยายามปกปิดมิดเม้นกันมานานแล้วระหว่างหลวงสมบัติกับหญิงรุ่นสาวสะสวยอย่างเรียบๆผู้หนึ่งที่ชื่อจำเนียงคุณหญิงเล่าเรื่องนี้อย่างไม่ประหยัดถ้อยคำเลยในขณะนั้นพระนิตินัยก็ถามว่าก็จำเนียงผู้นี้ละคือใครเล่าขอรับก็นางคนงานในโรงทำน้ำตาลน่ะสิเป็นลูกคนเมืองอื่นที่ซัดเซพเนจรมาอยู่ที่นี่ขอให้คุณพระคิดถึงอกฉันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อพ่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของฉันเข้ามาสารภาพเรื่องระยำนี้ขึ้นเพียงแต่ไปทำให้นางคนนั้นมีท้องขึ้นก็นับว่าร้ายกาจพออยู่แล้วนี่สำนางผู้หญิงเป็นเพียงคนงานของตนเองเสียด้วยโอ้ยร้ายกาจเหลือเกินคุณพระจะต้องจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปทันทีจะให้เรื่องนี้มันแดงขึ้นไม่ได้ฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฮะทนายความประจำตระกูลมองดูคุณหญิงแล้วแบมือออกวางลงบนโต๊ะผมยังมองไม่เห็นว่าจะห้ามเรื่องนี้ไว้ไม่ให้รั่วออกไปได้อย่างไรคุณหญิงเม้มริมฝีปากแน่นจ้องดูคุณพระนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเต็มๆจึงยกคางขึ้นพูดอย่างชิงชังว่าเงินสิให้เงินนางคนนั้นไปให้พอสำหรับที่มันจะเลี้ยงดูตัวของมันเองและลูกของมันที่อาจเกิดมาต่อไปแต่ขอให้คุณพระพยายามส่งมันออกไปให้พ้นเมืองนี้ให้จงได้หลวงสมบัติขยับปากจะพูดไม่ต้องพูดนะอย่าทำหน้ากลัวเป็นบ้าไปอย่างนั้นไปหน่อยเลยนะเงินเป็นแก้วสารพัดนึกยิ่งกว่านี้ก็ห้ามได้นี่แกอย่าลืมนะว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะจ่ายเงินออกไปเพื่อกู้หน้าแกในความประพฤติเช่นนี้ต่างว่าหล่อนไม่ยอมรับเงินต่างว่าหล่อนรักบุตรของไต่เท้าแล้วไร
นางพวกนั้นไม่มีใครหรอกที่จะมีสติสัมปชัญญะสูงอย่างนั้นความรักมันคงเตรียมล่วงหน้าเพื่อคอยเรียกเงินอยู่พร้อมแล้วนะไม่ว่าบ้างไต่เท้าไต่เท้าลืมไปว่าหญิงผู้นี้ไม่เหมือนกับจะแปลกอะไรถึงคนโง่ทุกคนก็ย่อมจะรู้ในคุณค่าของเงินได้ดีไม่ใช่หรือทนายสั่นศีรษะยกมือกุมหน้าผากตกลงว่าพระนิตินัยก็ต้องรับรองว่าจะพยายามเป็นอย่างดีที่สุดที่จะป้องกันนามอันเต็มไปด้วยเกียรติยศของตระกูลสุวรรณพฤกษ์ไว้ในตอนบ่ายของวันต่อมาจำเนียนก็ไปพบท่านทนายที่บ้านตามคำขอร้องคุณพระรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งยวดที่หล่อนยินยอมรับเงินที่ส่งให้พร้อมด้วยตั๋วรถไฟกลับกรุงเทพโดยไม่ปริปากคัดค้านเลยหวังว่าเธอคงจะไม่ลืมข้อตกลงกันไว้ว่าเธอจะไม่รบกวนเขาหรือครอบครัวของเขาอีกต่อไปหรือคิดกลับมาตั้งภูมิลำเนาที่นี่อีกนะค่ะดิฉันทราบดีแต่เงินที่คุณพระให้มานี้ดิฉันคงจะไม่ต้องการทั้งหมดเอาไปเถอะเธอคงจะต้องการใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อไปดอกในการข้างหน้านะคุณพระบอกรู้สึกปราบเข้าหัวใจด้วยความปราณีในความไม่เดียงสาของหล่อนการที่จำเนียนหายหน้าไปจากเมืองนั้นเกือบไม่มีใครสังเกตทราบเลยใครเล่าจะเอาใจใส่ต่อหญิงกำพร้าที่หาพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ได้สำหรับหลวงสมบัตินั้นถึงในบางเวลาจะได้คิดถึงหล่อนบ้างก็คิดถึงด้วยความรู้สึกเบาใจที่หล่อนไปเสียได้จากเมืองนั้นเบาใจที่เงินสามารถปกปิดความชั่วของตนได้ครั้นแล้วอยู่มาวันหนึ่งจำเนียนก็กลับมานครปฐมอย่างเงียบๆแต่งตัวด้วยชุดดำไว้ทุกข์แต่หล่อนอยู่ชั่วเวลาวันเดียวเท่านั้นหล่อนไม่ได้พยายามที่จะเยี่ยมกรายเข้าไปใกล้ตึกของตระกูลสุวรรณพฤกษ์หรือพยายามพบหลวงสมบัติเลยหล่อนกลับมาครั้งนี้เพราะว่าหล่อนได้สำนึกถึงค่าของเงินที่ตระกูลสุวรรณพฤกษ์ได้ให้หล่อนในวันที่หล่อนเดินทางออกจากนครปฐมไปกรุงเทพด้วยหัวใจอันไร้เดียงสาและซื่อสัตย์ของหล่อนจำเนียนรู้สึกขอบคุณและภาคภูมิใจที่เงินสามารถทำให้เจตนาในการที่หล่อนกลับมาเพื่อกระทำสิ่งหนึ่งครั้งนี้สำเร็จไปได้ต่อจากนั้นมาอีกไม่ช้าไม่นานข่าวลือซึ่งแม้จะฟังดูเหมือนกับฝันร้ายก็แพร่ออกไปทั่วเมืองนั้นที่ถนนข้างทางรถไฟแห่งหนึ่งผู้คนไปจับกลุ่มดูกันแน่นทุกวันณที่นั่นภายในบริเวณฮวงซุยของตระกูลสุวรรณพฤกษ์มีแผ่นศิลาอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่สวยงามราคาแพงแผ่นหนึ่งตั้งขึ้นที่ศิลานั่นจารึกว่าแก่ลูกที่รักของข้าพเจ้าซึ่งเกิดจากจำเนียนและหลวงสมบัติพรานุรักษ์อ๋อเงินคือแก้วสารพัดนึกสามารถบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างได้นะท่านเ
ก็คือตอนจบของเรื่องนะคะเงินคือแก้วสารพัดนึกนะคะรู้กันไปทั่วทั้งเมืองเลยคราวนี้เป็นอย่างนั้นไปซะแล้วก็ช่วยไม่ได้นะครับให้เงินเข้าไปแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเขาแล้วเนาะแต่ก็ออกจะไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันนะว่าสรุปว่าลูกของจำเนียนกับหลวงสมบัติเนี่ยตายใช่ไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะใช่ครับแล้วก็กลับมาทำศพที่นครปฐมนั่นน่ะสิแม่เดี๋ยวต้องถามเพื่อนที่เป็นนครชาวนครปฐมหน่อยซะแล้วมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าโอ้โหขนาดนั้นเลยนะคะครับผม อยากจะกู้หน้าตระกูลใช่ไหมใช่คราวนี้ล่ะอันสมใจละเรียบร้อยเอาละค่ะนี่ก็คือ3เรื่องนะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับรวมเรื่องสั้นของเรียมเองค่ะและโปรแกรมต่อไปนะคะโปรแกรมหน้าครับโปรแกรมโอ้โหชื่อเรื่องนี้น่าสนใจมากตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับชื่อเรื่องว่าตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยเงิน5บาทโอ้โหเป็นไปได้เหรอครับนี่และต่อจากนั้นนะคะอันนี้ยิ่งน่าสนใจกว่าค่ะห้องสมัยใหม่เมียสมัยใหม่น่าสนไหมคะน่าสนใจครับห้องสมัยใหม่แล้วก็เมียสมัยใหม่ด้วยรู้สึกว่าแล้วจะเกี่ยวกับเมียเกี่ยวกับภรรยาเยอะนะครับในเรื่องสั้นนะอะไรล่ะที่จะน่าเขียนเพราะว่าผู้เขียนเป็นผู้ชายนี่เนาะครับก็ต้องเมาเมียเป็นธรรมดาและปิดท้ายค่ะชายผู้บงการชะตาตนเองโอ้โหดิฉันชอบมากเลยนะคะเรื่องนี้ครับชายผู้บงการชะตาตนเองค่ะจะออกมารูปแบบไหนนะครับแต่ละเรื่องนี่ค่ะดูทรงเดาทางไม่ถูกสักเรื่องเดียวแต่ดิฉันชอบมากนะคะชายผู้บงการชะตาตนเองเนี่ยค่ะแอบยิ้มสะใจเล็กๆค่ะเอาเป็นว่าก็ติดตามกันต่อนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่รวมเรื่องสั้นของเรียมเองค่ะครับติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast รวมทั้งทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอค่ะที่จัดพิมพ์โดยได้รับอนุญาตจากกองทุนมาลัยชูพินิจคณิตฐานะบางช้างบรรณาธิการค่ะนี่ฉันแอบมาดูหนังสือนะคะก็เกือบแล้วล่ะค่ะเกือบค่อนเล่มแล้วอะค่ะประมาณ2ใน3ครับผมก็เลยอีกไม่กี่เรื่องแล้วล่ะใช่แต่ว่าอย่าลืมนะครับทุกคนเรามีถึง2เล่มด้วยกันนะครับยังไงก็อยู่กันอีกสักพักใหญ่ๆแน่นอนค่ะใจเย็นๆนะคะก่อนที่จะไปล่องไพรตามที่หลายคนแบบเรียกร้องอยากจะมีทริปล่องไพรจะไปเที่ยวป่ากันนะคะอดใจรอสักเล็กน้อยนะครับงาดำกับไอเกตรอทุกท่านอยู่นะครับค่ะแต่ระหว่างรอนี่มันก็มีอะไรให้เราได้เก็บเกี่ยวโอ้โหแบบสนุกสนานมากมายแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะคาดเดาได้นะคะคือสนุกกันทุกตอนแล้วก็ชวนคิดกันทุกตอนเลยค่ะฟังต่อไปนะคะสำหรับรวมเรื่องสั้นของเรียมเองครูมาลัยชูพินิจหรือเรียมเองค่ะและสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง